แอมลอดที่เป็นตัวเล็กๆกับกำลังวัตต์ที่น้อยๆแต่ว่ามีทุกอย่างครบเครื่องจะดีจริงหรือเปล่าและเสียงจะเป็นยังไงคลิปนี้เราลองมาดูกันครับวันนี้เราอยู่กับแอมของ Fender นะครับผมเป็น Fender Limited Edition 68 Custom Vibro Champ Reverb นะครับผมกับสีที่เป็น Limited เช่นกันนะครับกับสี Navy สำหรับแอมรุ่นนี้นะครับผมตัว Vibro Champ ก็จะเป็นแอมรุ่นเล็กที่สุดนะครับผมที่เป็นในตระกูล Amlord แล้วก็มีเสียงไวบัตโต้นะครับผมแล้วก็รีเวิร์บมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็มีการอัปเกรดขึ้นมาพอสมควรนะฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็ยังคงความคลาสสิกนะครับแบบสไตล์ Fender ก็ตัวนี้นะครับจะได้หลอดนะครับผมที่เป็น 12AX7 นะครับผม2หลอดด้วยกันนะครับแล้วก็เป็น 6V6 1หลอดนะก็เรียกว่าเป็นสเปคออริจินอลนะครับผมของทาง Fender เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมีกำลังขับ5วัตต์เต็มนะครับผมแล้วก็ดอกลำโพงสำหรับรุ่นนี้นะครับยังให้มาเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็เป็น selectionG10R30 สำหรับดอก10นิ้วเนี่ยนะครับผมดอกที่มันใหญ่ขึ้นนะครับก็จะได้กำลังขับความลึกของเสียงของเบสที่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับระบบของรีเวิร์บนะครับตัวนี้ก็พัฒนาจากที่เป็นสปริงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นระบบฮอเพราะฉะนั้นคุณจะได้เรนจ์เสียงของรีเวิร์บที่กว้างมากกว่าเดิมสำหรับเสียงไวบราโต้นะครับอันนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยหลอดและตัวหม้อแปลงนะครับที่สำคัญสุดเลยตัวนี้เขานำดีไซน์เก่านะครับดั้งเดิมนะครับผมคือเป็นยังไงก็กลับไปทำเป็นแบบนั้นเลยนะครับเรียกว่ายกความเป็นออริจินอลขึ้นมาพอสมควรนะครับบวกกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสไตล์ใหม่นะครับอย่างเช่นตัวรีเวิร์บนะครับที่เป็นฮอตัวนี้ก็จะสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับผมจะเล่นที่เป็นทั้งรีเวิร์บแล้วก็เสียงไวบราโต้นะครับผมลองมาฟังกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแอมรุ่นนี้นะครับผมแน่นอนนะครับในเมื่อเป็นแอม Limited Edition นะครับตัวนี้ก็ได้เพิ่มเติมหลายๆอย่างเข้ามาจากเดิมที่เป็นแอม Vintage ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ค่อนข้างกว้างขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากดอกลำโพงที่เป็น10นิ้วด้วยแล้วก็ระบบฮอของรีเวิร์บนะครับทำให้คุณสามารถเล่นอะไรได้กว้างมากขึ้นมีความโมเดิร์นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่ากรรมวิธีบางอย่างนะครับอย่างเช่นพวกหม้อแปลงนะครับตัวทรานสฟอร์เมอร์นะครับก็ยังย้อนยุคกลับไปใช้ของเดิมให้กำลังขับที่ดีนะครับผมมีความเป็นออริจินอลทั้งหน้าตารูปลักษณ์นะครับผมที่สำคัญนะครับตัวนี้สีก็เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีเนวี่เวลาที่เป็นสีเนวี่แบบนี้กับตัวที่ด้านหน้าที่เป็นซิลเวอร์แบบนี้มันดูเข้ากันมากใครชอบใครสนใจนะครับก็ให้เข้ามาลองกันดูนะครับตัวนี้ไม่ลองไม่รู้จริงๆนะครับผมสำหรับแอมรุ่นที่เป็นแอมลอร์ดตัวเล็กแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสกันตัดสินใจกันด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงนะฮะเ
ราคานะครับตั้งอยู่ที่ 45,000 ลดแล้วก็จะเหลือ 4,500 เข้ามาทดสอบสินค้าได้ที่เบงเย็บเสงนะครับผมที่จุฬาซอย16นะครับหรือถ้าหากว่าคุณอยากจะสั่งซื้อนะครับผมก็สามารถติดต่อทาง LINE @bengyebseng กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับ M Fender Weibo Champ ตัวใหม่ Limited ตัวนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเรามีสินค้าตัวไหนที่น่าสนใจเราจะกลับมาแนะนำกันอีกครับวันนี้สวัสดีครับ